นตกตอนหน้าแล้งเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาว8ปีก่อนแม่ล้มป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทำให้แม่เดินไม่ได้เราสามคนพี่น้องสลับสับเปลี่ยนกันดูแลแม่จนพี่ชายคนโตจากไปเราสองคนพี่น้องที่เหลือก็ช่วยกันดูแลแม่พี่ชายดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวข้าพเจ้าในฐานะลูกสาวคนเดียวก็คอยเป็นทั้งแขนเป็นทั้งขาให้แม่เหมือนว่าใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่งแม่พูดเสมอว่าแม่โชคดีแม่โชคดีเหลือเกินที่ลูกของแม่แสนดีสมกับที่พ่อได้สั่งสอนให้เรารักและดูแลแม่พวกเราใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขจนเมื่อคืนวันที่2มกราคม2556สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแม่หายใจไม่ออกความร้ายกาจของเสมหะทำให้แม่หายใจไม่ออกหัวใจและชีพจรของแม่หยุดเต้นไปชั่วขณะทีมหมอพยายามช่วยกันช่วยชีวิตแม่แม่กินมากแม่กลับมาอีกครั้งแม่คนเก่งแก้วตาดูใจของลูกได้กลับมาบ้านอีกครั้งเราได้ดูแลรักษาแม่เป็นอย่างดีอย่างใกล้ชิดตลอด11เดือนพวกเราดูแลแม่ด้วยความลำบากแต่เราก็มีความสุขจนถึงคืนวันที่2ธันวาคมแม่หายใจไม่ดีอีกครั้งความหนาวทำให้ระบบการทำงานของปอดแม่ผิดปกติและเช้าของวันที่3ธันวาคม2556แม่ของลูกก็หลับไปอย่างสงบแบบไม่มีวันตื่นนางฟ้าที่สวยงามของลูกแก้วตาดวงใจของลูกกำลังจะเดินทางขึ้นสวรรค์แล้วเป็นบทกลอนที่พี่ชายเขียนถึงแม่ถึงแม่นี้จะพิการมาแต่เกิดต้องเอาเถิดว่าแม่นี้เหนื่อยแค่ไหนกว่าจะเลี้ยงลูกให้โตเหมือนใครๆจนเติบใหญ่เป็นคนดีสู่สังคมแม่ลำบากเพียงใดแม่ไม่บ่นสู้อดทนรับเลี้ยงลูกปลูกนิสัยอัตตมคีมีอภัยสร้างวินัยประพฤติตนเป็นคนดีแม่สอนให้รักชาติศาสตร์กษัตริย์เกียรติประวัติสร้างเสริมเพิ่มศักดิ์ศรีสืบรักษาองค์ตระกูลภูณทวีลูกจึงมีอนาคตที่งดงามอารัธนาพระศรีรัตนตรัยจะหลั่งน้ำผลบุญแม่บำเพ็ญค่ามหาศาลคุณความดีพร้อมทั้งสินทานเป็นสะพานสู่ฟ้าสะพานภายแม่ของลูกคือผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ลูกภูมิใจรักแม่แน่นหนักหนาเป็นลูกแม่ทุกชาติอย่าพลาดค่ะน้อมบูชาดวงจิตปณิธานร้อยดวงใจน้อมจิตอธิษฐานเชิญวิญญาณแม่สู่สุคสวรรค์สถิตทางสุขีชั่วนิรันดร์ถึงดับขันวิญญาณทิพย์สู่นิพพานข้าพเจ้าในฐานะเจ้าภาพและตัวแทนของเจ้าทุกท่านขอกราบขอบพระคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมส่งดวงวิญญาณของแม่สู่สวงสวรรค์หากแต่งานครั้งนี้ผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าและจะขอกับท่านขอกราบขอบพระคุณในหน้าที่นี้ด้วยขอกราบขอบพระคุณมากค่ะไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่า
ว่ารักคืออะไรไม่ต้องแวะไหนเลยขึ้นสวรรค์อย่างเดียวครับแวะใช่ใช่ไม่ต้องแวะนะ